คียวสำหรับผมมันสังเกตได้ว่าเขาแสดงตัวตนของเขาออกมาแบบชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่อายเวลาเห็นผู้ชายก็จะแบบเรียกเข้ามาแล้วก็เหมือนทักทายก่อนที่ผู้ชายจะมาทักทายเขาบุคลิกก็จะแตกต่างจากผู้หญิงที่เรียบร้อยอะไรของนี้ครับก็เป็นผู้หญิงคิวเคียวแต่จริงคนที่เคียวอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีก็ได้นะครับแต่ถ้าบุคลิกเคียวคือเราเห็นชัดเจนมากเขาจะแบบแสดงตัวตนแบบอ๋อไม่ใช่ไว้มือนี่คือบอกเราขึ้นหล่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคนดูเคียวก็แบบไม่พอสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เล่นกับเขาผมเป็นคนที่เล่นชอบอะไรที่มันสนุกนะผู้หญิงแบบนี้เป็นคนอารมณ์ดีคนดูเคียวนะแต่ถามว่าถ้าอีมุมนึงที่เคียวเนี่ยคือเขาผู้ชายหลายคนนี้ผมก็ไม่เล่นด้วยดีกว่าเดี๋ยวจะเสี่ยงเราจะปกหักมาแล้วรู้สึกเสียใจนะครับแต่ถ้าเป็นคิวเคียวมาแบบสนุกสนานเคียวชอบเต้นหน้าฮะหน้าหมอลำมีที่ผมก็เล่นด้วยเต้นไว้ได้แล้วก็จบที่คืนนั้นครับรักสนุกกันไม่หูครับคนที่คิวเคียวนะครับผู้ชายแล้วผู้หญิงทุกคนนะครับก็สนุกได้แต่สนุกให้เป็นนะครับสนุกจนแบบไม่ลืมหูไม่ลืมตาก็อันตรายถ้าสนุกคิวเคียวสนุกเอาความบ้าของเคียวออกมาให้คุณล่าเลยไม่เครียดกับงานแล้วก็หนึ่งก็ว่าเคี่ยวในแบบไลฟ์สไตล์ก็คือการเคี่ยวแบบเฮฮาปาร์ตี้คนก็แสดงออกนะครับแต่จะเคี่ยวแบบหลายใจเหมือนที่พี่เนี่ยพูดไว้นะครับแค่คนที่เคี่ยวที่เคยเอาผมไม่เสียดายเลยครับก็แค่ของตายที่เฮาเคยเคี่ยวแค่คนเคี่ยวเคี่ยวที่เฮาเคยเอาของเศษของเหลือเน่าๆจะผู้ใดสิเอาให้ทำแน่แค่คนคนเดียวที่มันต่อแลไปโลดแล้วแต่เฮาบ่เสียใจแค่จะเตือนให้เจ้าฟังไว้ไปนอนกับไผ่อย่าลืมใส่ถุงยา